าวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดธรรมปฏิบัติรุ่นที่7ภาคการศึกษาที่1ประจำปีพุทธศักราช2558มูลนิธิธรรมกายและเว็บพระธรรมกายมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีหนังสือพิมพ์ไทยกองพลทหารราบที่4จัดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล5ครอบครัวอบอุ่นความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายบูโรประเทศสวีเดนจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองเอสเลฟด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองโลแกนสปอร์ตติดตามได้ในข่าวดีเอ็มซีนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุธที่1เมษายนพุทธศักราช2558ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาที่ tvdmcnews@gmail.com วันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชยาเจรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะจัดปฏิบัติธรรมรุ่นที่7ภาคการศึกษาปีที่1พุทธศักราช2558ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ได้จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรและโครงการปฏิบัติธรรม Meditation for Relaxing Your Mind รุ่นที่7ระหว่างวันที่26ถึง29มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีนักศึกษาและบุคคลผู้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยในเช้าวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมทีมงานและคณะได้ออกเดินทางจากวัดพระธรรมกายมุ่งสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อเยี่ยมชมปราสาทนครวัดนครธมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและได้เข้ากราบถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรกัมพูชาถึง2วัดด้วยกันยังความปลาบปลื้มปิติให้เกิดขึ้นทั้งแก่เจ้าของบ้านและผู้มาเยือนวันที่28มีนาคมทีมงานและคณะได้ออกเดินทางไปยังศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักของโครงการนอกจากจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วนักศึกษายังได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จตามดำริของพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้นตลอดโครงการทั้งกิจกรรมสันทนาการต่างๆอาราธนาศีล8ปฏิบัติธรรมรับฟังบรรยายประวัติพระพุทธศาสนาและได้สั่งสมบุญอื่นๆอีกมากมายเช่นร่วมทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ถวายกองทุนอาคารบุญรักษาและรับฟังโอวาทเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตจากพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยเปลี่ยนธรรม9ประโยคประธานโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายค่ะได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีหนังสือพิมพ์ไทยค่ะเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาส่วนงานสื่อมวลชนสัมพันธ์สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้และสื่อธรรมะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีก้าวสู่ปีที่21โดยมีคุณสมนึกวิทยาลักษณ์ประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยเป็นผู้รับมอบในการนี้ส่วนงานสื่อมวลชนสัมพันธ์สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมหนังสือพิมพ์ไทยที่ได้มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายแก่สาธารณชนตลอดมาอาทิโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์เป็นต้นทางกองพลทหารราบที่4ค่ะจัดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล5ครอบครัวอบอุ่นเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยทหารรักษาศีล5ครอบครัวอบอุ่นณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยทีมงานชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย
เป็นวิทยากรรับเชิญนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตตวันปัญญาชโยได้บรรยายถึงที่มาของโครงการบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นการเชื่อมโยงมายังโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ครอบครัวอบอุ่นจนพัฒนามาสู่โครงการหน่วยทหารรักษาศีล5ครอบครัวอบอุ่นและได้รับเกียรติจากคุณพสุพลรินรุ่งเรืองชัยคุณอิสราใหญ่สันเทียและพันตำรวจโทรัตนินดิษฐิวรกูลได้มาเปิดใจถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีและครอบครัวอบอุ่นขึ้นหลังจากได้ร่วมโครงการนอกจากนี้ค่ะทหารหลายๆท่านยังได้ออกมาเปิดใจและมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองในหลายๆด้านเช่นจะพยายามพูดจาให้ไพเราะมากขึ้นและดูแลครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะให้ความรักความเคารพพ่อแม่มากขึ้นและจะพยายามลดละเลิกเหล้าบุหรี่และอบายมุขเป็นต้นส่วนช่วงค่ำเป็นกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจกิจกรรมมากยิ่งขึ้นค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้ตรวจเยี่ยมวัดในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายสุวพันธ์ตันยุวันธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดคณะสงฆ์และพบปะประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดป่าธรรมอุทยานวัดพุทธเกษมวัดหนองแวงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นพุทธมณฑลอีสานนอกจากนี้ค่ะนายสุวพันธ์ตันยุวันธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมกิจกรรมงานบุญของศูนย์อบรมสามเณรจังหวัดชัยนาทและจังหวัดตรังนะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้เราไปชมภาพกิจกรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทกันค่ะได้จัดพิธีขอขมามอบผ้าไตรและถวายบาตรแด่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองจังหวัดชัยนาทคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งนำข้าราชการในจังหวัดร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้ด้วยพิธีกรรมเริ่มโดยพิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคธรรมทายาทผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากจำนวน11คนและพิธีกล่าวคำขอขมาจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชปริยสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เป็นพระอุปัชฌาย์สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทมีผู้เข้าบรรพชาจำนวน138คนและในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้กล่าวเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองของสามเณรให้ลูกหลานได้บวชอยู่ต่อหลังสงกรานต์จนจบโครงการหรือให้อยู่ต่อจนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้สิ่งดีๆและให้ได้รับประโยชน์จากการบวชมากที่สุดและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามค่ะการที่เด็กๆเยาวชนของพวกเรานะครับได้ใช้เวลาว่างนะครับในช่วงปิดเทอมได้มาบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยเด็กๆจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับอันดับแรกก็จะได้มาฝึกปฏิบัติตนนะครับให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องหลักธรรมะนะครับที่พระอาจารย์จะได้สอนอบรมกับเด็กที่เป็นสามเณรต่อไปเป็นประโยชน์กับตัวเด็กเนี่ยเราเห็นชัดนะครับว่าเด็กก็จะได้ดีเองนะครับเพราะว่าเด็กได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมมีความดี5ประการนะครับความดีสากลต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจหรือว่าที่เราเรียกว่าได้บุญนะครับเด็กก็จะได้บุญด้วยเพราะว่าทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกดีใจปลื้มปิติเหมือนอยากให้เขามีการปฏิบัติตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาธิการเรียนการอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบว่ามีความคิดมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วก็เขานิ่งมากขึ้นเวลาสอนเวลาอะไรอย่างนี้เขาก็จะรับฟังรับแล้วก็มีระเบียบวินัย
แล้วก็ได้ยินเกี่ยวกับที่เนี้ยเขาสอนเรื่องการอบรมการมีสมาธิในเรื่องการสอนรู้สึกว่าแบบว่าเคร่งครัดก็ทำให้เด็กเขาแบบได้รับความรู้มากขึ้นแล้วก็การปรับตัวในชีวิตประจำวันก็ตื่นตันใจเพราะว่าคิดว่าถ้าเขาได้ปฏิบัติแล้วก็อยู่ในศีลแล้วก็รับธรรมะมากขึ้นก็จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นลูกเขาเป็นคนตัดสินใจที่ว่าจะมาบวชเองในครั้งนี้นะคะคือมาบอกขนาดตอนช่วงก่อนที่ว่าญาติเสียหรืออะไรเสียเนี่ยเขาบางทีเราบังคับให้เขาบวชเขายังไม่ยอมบวชเลยนะคะเขาตัดสินใจมาบวชรู้สึกขนาดแค่ว่ายังไม่ได้บวชเรารู้สึกปลื้มปิติแล้วอะค่ะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะให้ลูกลงมาได้ฝึกธรรมวินัยได้รับศีลได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจิตใจเขาแล้วก็การฝึกระเบียบวินัยอะไรเงี้ยมันจะมากขึ้นลองใต้นะคะไปที่ศูนย์อบรมโรงเรียนเทศบาล6วัดตันตยาพิรมอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้จัดพิธีมอบบาตรมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน300รูปในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชวรการเจ้าคณะจังหวัดตรังเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายอภิชิตวิโนไทยนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานฝ่ายคารวาสสำหรับงานครั้งนี้นับว่าเป็นพิธีบรรพชาสามเณรที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดตรังเลยทีเดียวสุดท้ายนี้เราไปฟังความประทับใจจากตัวแทนสามเณรภาคใต้ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสกันค่ะผมได้รับความรู้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานจัดพับเก็บการล้างห้องน้ำการกวาดพื้นการถูพื้นครับและในเรื่องของพระคุณพ่อแม่นะครับพระอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับพระคุณพ่อแม่พ่อแม่ให้กำเนิดเราท่านยอมเจ็บกับขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรขึ้นครับคุณผู้ชมคะการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะบ้านวัดโรงเรียนซึ่งก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและวันนี้นะคะ DMC News มีรายงานพิเศษการสร้างเครือข่ายคนดีเพื่อการฟื้นฟูศิลธรรมโลกของจังหวัดชัยนาทค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะจุดเน้นของโรงเรียนเราเนี่ยเราเน้นว่าเราต้องการให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมนำความรู้ครับผมเราไม่เอาความรู้นำคุณธรรมเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นคนดีก่อนเนี่ยไอ้ความรู้อะไรต่างๆหรือปัญญาต่างๆก็จะเกิดขึ้นเองครับคุณธรรมนำความรู้คือหัวใจของการเรียนการสอนที่อาจารย์โอภาสพาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดับขนนจังหวัดชัยนาทยึดถือมาตลอดหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลและใช้เป็นแนวทางในการบ่มเพาะนิสัยอบรมสั่งสอนนักเรียนตามแบบวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติด้วยการจัดกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยควบคู่ไปกับความดีสากลเราจะไม่เน้นวิชาการเท่าไหร่ครับผมเราจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเด็กเขาจะเกิดแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวครับผมโดยจะเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมโดยเบื้องต้นเนี่ยผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งทุกคนก็ต้องไปรับการพัฒนาก่อนอบรมก่อนอบรมก่อนอบรมเพื่อที่จะทำความดีพื้นฐาน5ประการให้ได้เนี่ยเพราะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องสามารถทำได้เมื่อเป็นแบบอย่างได้เราก็มาจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้กับเด็กๆของเราให้กับเด็กๆของเราเมื่อเราจัดกิจกรรมเราก็ใช้ความร่วมมือสิ่งสำคัญคือการทำกับเด็กเนี่ยผู้ปกครองจะต้องรู้ด้วยผู้นำชุมชนต้องรู้ด้วยว่าโรงเรียนเขาจัดอะไรทำอะไรแล้วผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติอย่างไรโดยผ่านกระบวนการ5ห้องชีวิตที่ว่าจะไปสู่นิสัยดีพื้นฐาน5ประการเนี่ยโดยทุกเช้าเราก็มีกิจกรรมเรียกว่ารับบุญตอนเช้าเด็กๆเขาแค่ซึมซับตรงนี้แล้วก็มาสู่กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระมีแผ่เมตตามีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็สมาทานศีล5ถามว่าผู้ปกครองเกิดความประทับใจและพอใจในพฤติกรรมของเด็กๆเหล่านี้พอสมควรนะครับแล้วก็สนับสนุนว่าโรงเรียนควรทำอย่างต่อเนื่อง
ความทุ่มเทในการทำโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่เด็กและเยาวชนไทยมีลักษณะนิสัยที่ดีขึ้นพอจบโครงการไปแล้วผมก็ไปทำที่บ้านนะครับที่บ้านเลยเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรอันดับแรกก็ไปพับที่นอนนะครับพอแม่เข้าไปในห้องแล้วแม่เขาถามว่าพับมึงเป็นไรเนี่ยไปกินยาหรือไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วเวลาที่อยู่ที่บ้านนะครับผมเห็นตรงไหนไม่เป็นระเบียบหรือไม่สะอาดผมก็จะแบบลกตารู้สึกมันไม่ไม่สบายตาแบบยังไงก็ต้องไปทำนะครับครับจนเป็นนิสัยแล้วครับตอนนี้ครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของนายณภัทรพรหมโสรสคือความปลื้มใจของพ่อแม่และครูอาจารย์ถือเป็นความสำเร็จของโครงการโรงเรียนดีสีตำบลอย่างเป็นรูปธรรมนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการทุกๆโรงเรียนจะดำเนินโครงการเคียงคู่ไปกับศูนย์อบรมประจำจังหวัดในสังกัดของวัดพระธรรมกายที่ไม่เพียงแค่ให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่ยังเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดที่ร่วมกันทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์คตัวอย่างเช่นศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทนำโดยพระบิดาเสกสรรอัตตาธรรมโมประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยนาทเมื่อท่านได้รับทราบภารกิจคือการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยการปลูกฝังศิลธรรมให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยในทุกระดับชั้นการสร้างเครือข่ายคนดีและการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและชุมชนโดยเฉพาะบ้านวัดโรงเรียนจึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนั่นเองก็สืบเนื่องจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะตั้งแต่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายให้มาจัดบวชกันนะในปีตั้งแต่ปี2553เนี่ยที่พระทั้งวัดเลยก็ลงมาทำหน้าที่ในการชวนบวชแล้วก็อบรมพระภิกษุแล้วก็ยังมีโครงการอุบาสิกาแก้วโครงการโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนในฝันที่เรามีการอบรมครูทั่วประเทศเนี่ยอบรมไปแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าทั้งบ้านนะเราก็อบรมละอบรมทางคณะครูทางโรงเรียนก็อบรมละเดี๋ยวเด็กเนี่ยที่ลงไปสู่ตัวเด็กที่เราจะทำให้เยาวชนของเราเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีคุณภาพเนี่ยก็ต้องจัดการอบรมนะเหมือนกับพอปิดเทอมปุ๊บให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าต้องเข้ามาบวชนะเราก็มีการจัดอบรมมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในปีนี้ได้มีโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเกิดขึ้นซึ่งได้บรรพชาไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกในช่วงนี้เรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะไปสอดรับกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชทำให้เด็กๆและเยาวชนไม่เพียงแค่มีนิสัยที่ดีขึ้นแต่ยังต่อยอดให้เด็กๆเหล่านี้ได้รู้จักการรักษาศีล5เพื่อการเป็นคนดีที่ปกติสมบูรณ์โชคดีตรงที่ชัยนาทเนี่ยมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5สืบเนื่องจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านปรารภอยากจะให้ชาวไทยทุกคนเนี่ยน้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือการรักษาศีล5เนี่ยมาใช้เพื่อให้เกิดความปรองดองให้เกิดความสงบสุขซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยก็สอดคล้องนะสอดคล้องคือบวชเป็นเนนรักษาศีล10นะพอเป็นโยมไปเป็นนักเรียนก็รักษาศีล5แต่ว่าภาพตรงนี้จะเข้าใจเป็นในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมีการพูดคุยกันการผลักดันโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดจะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวพุทธทุกภาคส่วนเพราะเมื่อศีลธรรมโลกกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งความสงบร่มเย็นที่ชาวโลกทุกคนรอคอยก็จะหวนกลับมาสู่โลกใบนี้เช่นกัน DMC News รายงานมาถึงช่วงนี้นะคะ DMC News ค่ะมีภาพกิจกรรมงานบุญของกัลยาณมิตรผู้มีบุญในต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันค่ะโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรน้ำเมืองเอสเลอร์ด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรน้ำเมืองโลแกนสปอร์ตเราไปติดตามทั้งหมดได้จาก World News ค่ะ
จารย์จากวัดพระธรรมกายบูโรได้เดินทางไปที่เมืองเอสเลฟประเทศสวีเดนเพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญเนื่องในงานขึ้นบ้านใหม่ของกัลยาณมิตรถิติรัตน์สุขกำเนิดโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรถิติรัตน์สุขกำเนิดกัลยาณมิตรโซเฟียลอสสันและกัลยาณมิตรวิไลริงมานนำกล่าวคำถวายส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายบูโรสโดยมีกัลยาณมิตรถิติรัตน์สุขกำเนิดและกัลยาณมิตรวิไลริงมานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมมีกัลยาณมิตรจุฑาวาลแฟชั่นและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายผ้าป่าและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระอาจารย์ด้านคณะเจ้าหน้าที่และพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้เดินทางไปยังเมืองโลแกนสปอร์ตรัฐอินเดียนาเพื่อจัดปฏิบัติธรรมภายในงานทุกท่านได้ประกอบพิธีถวายอาคารบุญรักษาและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทองสวัสดิ์กัลยาณมิตรเฟยแซลี่เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้วัดพระธรรมกายชิคาโก้ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมบัติกัลยาณมิตรทศพรจิตอาคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าขยายวัดจากนั้นพระอาจารย์ได้อบรมและติวธรรมศึกษาให้แก่สาธุชนผู้ที่มีความสนใจและที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในวันอาทิตย์ที่26เมษายนนี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ของการอบรมค่ะวันนี้เราปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรับชมนิทรรศการและภาพยนตร์3มิติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลกท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้และปิติเบิกบานใจไปกับพุทธประวัติตั้งแต่ครั้งที่พระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องราวการสร้างบารมีของพระพุทธองค์ไปจนถึงการตรัสรู้พระโพธิญาณในชาติสุดท้ายพลาดไม่ได้เปิดรอบพระภิกษุสามเณรเข้าชมในวันศุกร์ที่3เมษายนนี้เวลา 13:00 นถึง 21:00 นและในวันเสาร์ที่4เมษายนนี้เวลา 7:00 นถึง 10:30 นและเวลา 18:00 นถึง 22:00 นสำหรับสาธุชนทั่วไปเปิดรอบเข้าชมในวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 20:00 นค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dmc.tv/expoท่านใดที่สนใจและอยากมีส่วนในบุญกับการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2559ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการประกวดเขียนบทหนังสั้นหัวข้อบวชเป็นสามเณรดีอย่างไรภายในงานท่านจะได้มีการเรียนรู้ทักษะด้านการแสดงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลิตหนังสั้นจากนักแสดงในหนังสั้นเรื่องขอโทษบอย AF 3และเมเม่รวมทั้งรับฟังรายละเอียดการเข้าร่วมประกวดเขียนบทหนังสั้นอีกด้วยในวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้เวลา 12:30 นถึง 15:30 นณห้อง SPD 18สภาธรรมกายสากลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0948815089ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราเพื่อการฝึกพระแท้รวมพลังชาวพุทธสู่วิกฤตวัดร้างโดยพระราชภาวนาจารย์เพื่อน้อมถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวิชาการ02หมายเลขโทรศัพท์028311250และ0824887190หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดวันอาทิตย์ร่วมบุญได้ที่เสา N27 สภาธรรมกายสากลหมดเขตส่งรายชื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาเจรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ